หลังจากตำรวจบุกค,ค้นบ้านและจับกลุ่มตัวไหนเมฆรามาในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินล่าสุดในรายการแฉมดดำคชาภาพูพ้ีกรดํดำเนินรายการได้เปิดเผยข้อมูลซึ่งได้มาจากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ด้วยเปิดเผยว่าทุกครั้งที่เราเคยสัมภาษณ์เราจะรู้กันว่าคุณเมฆเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ภูเกต็ตแต่วันนี้รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง3เล่าว,ว่าคุณเมฆรามาไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เขามาทำธุรกิจในไทยจนได้สัญชาติไทยโดยเขาไปรู้จักกับนักกฎหมายระดับสูงหลายคน รู้จักกับบุคคลผู้บริหารยุติธรรมในไทยซึ่งตำรวจบอกว่าเขาได้สัญชาติไทยมาเหมือนกับนักธุรกิจกลุ่มทุนจีนที่เขามาทำธุรกิจในไทยอย่างแรกคือสวมบัตรประชาชนก่อนโดยคุณแม่เองเป็นคนเก่งเรื่องเทคโนโลยีเขาไปจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวจีนวางระบบเซิร์ฟเวอร์แล้วมาร่วมทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยซึ่งเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วข้อมูลของคุณชูวิทย์กมลวิเิษไปสอดคล้องกับข้อมูลสืบสวนสอบสวนของตำรวจที่ระบุว่าแม่รามาทำเว็บพานันออนไลน์หเว็บ คนมีทีมโปรแกรมเมอร์อีก3คนหลักๆคือนายโอ๊ตทัพกรร์เจ้าของเพจตุงตะข่ายที่ดูแลทีมการตลาดหาลูกค้าเป็นทุนส่วนใหญ่ที่เคยซื้อบ้านรู้6หลังติดกันร้อยกว่าล้านแล้วทุบทิ้งเพื่อให้เหลือบ้านหลังเดียว